สัมผัสเสียงสัมผัสดนตรีให้คุณได้สุนทรีกับ Gen Z and Classical Music รักสามเศร้าเราสามคนเมื่อความสัมพันธ์อันซับซ้อนมีอิทธิพลต่อดนตรีคลาสสิกจะน่าสนใจเพียงใดพบกับคำตอบได้ใน Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาควรขจร Gen Z and Classical Music บทเพลงน่ารักน่ารักฟังสบายนะคะเปิดรายการกันเลยในวันนี้เปิดมาด้วยโอโบโซโล่เลยกับบทเพลงซิมโฟนีหมายเลข2ในบันไดเสียงดีเมเจอร์ประพันธ์โดยนักประพันธ์ชาวเยอรมันโยฮันเนสบรามส์เขาเรียกว่าเป็น 3B ผู้ยิ่งใหญ่นะคะบาร์บรามส์เบโธเฟนบทเพลงที่เพิ่งจะได้ฟังกันไปเป็นท่อนที่3นะคะพี่เมย์ก็มีโอกาสได้เล่นเพลงนี้แล้วใช่ไหมคะใช่ครับเคยเล่นกับวง Royal Bangkok Symphony Orchestra เมื่อ2ปีที่แล้วแล้วก็3ปีที่แล้วบางเพลงเนี่ยออกมาเพราะแต่ผู้เล่นเนี่ยไม่ค่อยเอนจอยแต่ว่าเพลงของบรามส์เนี่ยเล่นเมื่อไหร่ก็รู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่เล่นค่ะวันนี้ขอต้อนรับนะคะพี่เมฆมิติวิสุทธิ์อัมพรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องมุกขออนุญาตเรียกพี่เมฆอย่างนี้แล้วกันเนาะสบายๆ ค่ะก็พี่เมฆเป็นอาจารย์ใช่ไหมคะตอนนี้สอนอยู่ที่ไหนนะคะเป็นอาจารย์สอนวิโอลาครับเป็นอาจารย์พิเศษให้กับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนากับคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์แล้วก็คณะครุศาสตร์ดนตรีจุฬาเหมือนกันครับที่เกษตรด้วยฮะมนุษยศาสตร์สาขาดนตรีของเกษตรศาสตร์โอ้โหแต่ละที่นี่ที่พูดมาไม่ใกล้กันเลยนะคะ ขับรถไปหมดเลย ใช่ไหมคะเนี่ยใช่ครับเป็นนักดนตรีก็ต้องต่อสู้นิดนึง เล่นก็เยอะด้วยใช่ไหมคะเห็นหูพี่เมฆนี่คิวทองสุดๆนะไม่ใช่เพราะเก่ง เพราะไม่ค่อยมีคนเล่นวิโอลาพี่เมฆก็คือไปเรียนจบที่ต่างประเทศมาเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับเรียนปริญญาตรีที่เดียวกับน้องมุกเลยคือที่สถาบันยงเสือโต Conservatory of Music มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์เสร็จแล้วไปเรียนปริญญาโทต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาที่เมืองพิตสเบิร์ก Carnegie Mellon University ก็ทำงานหางานอยู่1ปีแล้วก็ย้ายไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยที่เมืองกราสประเทศออสเตรียครับที่แต่ก่อนผู้ใหญ่บอกว่าช่วงเรียนหนังสือนี่เราสบายสุดแล้วผมว่ามันเป็นเรื่องจริงเพราะว่าเราสามารถทำสิ่งที่เรารักแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องอื่นมากมายไปกว่าทำสิ่งที่ตัวเองกำลังเรียนอยู่ให้ดีที่สุดเมื่อสักครู่เราเปิดเพลงของบรามส์ไปแล้วก็พี่เมฆนี่เป็นแฟนตัวยงของบรามส์เลยใช่ไหมคะใช่ครับคือตอนเด็กๆที่บ้านเนี่ยคุณพ่อจะชอบเปิดเพลงคลาสสิกให้ฟังไม่ใช่เพราะว่าคุณพ่อรู้เรื่องเพลงคลาสสิกเยอะแต่ว่ามีผู้รู้แนะนำมาแล้วเขาก็คิดว่าเพลงคลาสสิกเนี่ยก็น่าจะดีต่อเด็กๆ recording ที่เปิดเสมอก็คือวาลินโซนาต้าของเบโธเฟนเปโนโซนาต้าของเบโธเฟน recording อีก2คือ CD อีก2แผ่นที่เขาเปิดบ่อยๆตอนเช้าตอนผมตื่นนอนมาเนี่ยก็คือบรามส์วาลินคอนแชร์โตกับบรามส์เซ็กสเตทหมายเลข1โอ้แต่ละเพลงพอวันนี้เราก็มาคุยในเรื่องของบรามส์แน่นอนแล้วก็ยังมีในเรื่องของนักประพันธ์อีก2ท่านวันนี้มาเต็มเลย3คนถ้าจะพูดถึงใครสักคน1คนในนี้เนี่ยในประวัติจะมีชื่ออีก2คนติดอยู่ด้วยกันเสมอตลอดคือมาเป็นทีมาเป็นแพ็คใช่ครับจะแยกออกจากกันยากมากตอนแรกที่น้องมุกชวนมาออกรายการวิทยุมาพูดเรื่องนี้เนี่ยดีใจมากความจริงตัวเองก็เคยศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือพอรู้แต่ว่าพอมาต้องพูดอย่างเงี้ยก็ต้องทำรีเสิร์ชไปศึกษามาเพิ่มเติมเยอะขึ้นอีกแล้วช่วงเวลาที่ผมไปอ่านไปฟังไปดูเลคเชอร์ไปค้นคว้าเพิ่มเติมเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากเพราะว่าเรื่องราวของ3คนนี้นี่เหมือนนิยายชีวิตดีๆเรื่องนึงเลยเอางี้ก่อน3คนนั้นขอชื่อก่อนเลยว่ามีใครบ้างคะมีโรเบิร์ตชูมานคลาร่าชูมานแล้วก็โยฮันเนสบรามส์ครับสามคนเป็นคีตกวีเอกมีความสำคัญมากในช่วงยุคโรแมนติกโรเบิร์ตชูมานเนี่ยเกิดในเมืองสวิสเคาประเทศเยอรมนีในวันที่8มิถุนายน1810บิดาเป็นนักเขียนเป็นกวี
ป็นเจ้าของร้านหนังสือเจ้าของสำนักพิมพ์ชูมานเนี่ยผมก็คิดว่าได้ความชื่นชอบการเขียนมาจากคุณพ่อสิ่งหนึ่งที่ง่ายสำหรับผมมากสำหรับวันนี้ก็คือเนื่องจากชูมานเนี่ยชอบเขียนเขาจะจดบันทึกทุกช่วงเวลาสำคัญของชีวิตในบันทึกเขาหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นตอนที่ผมหาข้อมูลเนี่ยมันไม่ใช่หาจากตำราใครก็ไม่รู้ถ้าสงสัยตรงไหนก็ไปเปิดในสมุดบันทึกของชูมานอ่านจากอินเทอร์เน็ตได้เลยครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเรื่องราวของคีตกวีผู้นี้แฟนตาซีมากครับเราแทนเขาว่าโรเบิร์ตละกันเพื่อ Robert, ไม่เพราะดันมีคลาร่าชูมันเหมือนกันงั้นเรามีโรเบิร์ตมีคลาร่าแล้วก็มีบรามส์นะเราจะติดเรียกชูมันใช่ใช โรเบิร์ตเนี่ยถูกคุณพ่อส่งไปเรียนกฎหมายในเมืองไลป์ซิกแต่ว่าไม่โดนไม่ใช่ เรียนเสร็จแล้วยังไม่ได้อยากเป็นนักกฎหมายออกไปเรียนเปียโนตอนนั้นอายุราวๆ20ไปเรียนกับฟรีดริชวีคเป็นครูเปียโนโด่งดังมากในช่วงนั้นตอนที่ไปขอเรียนด้วยเนี่ยก็พบกับหญิงสาวคนหนึ่งน่ารักมากตอนนั้นอายุ10ขวบ11ขวบชื่อคลาร่าวิกเป็นลูกสาวของฟรีดริชเนี่ยแหละครับชูมานได้ยินเธอเล่นแล้วก็ตกอยู่ในภวังค์หลงรักเสียงเปียโนอันนี้คลาร่าเป็นชายโปรดิจี้หรือเรียกว่าเป็นแบบหนูน้อยมหัศจรรย์มีพรสวรรค์เล่นเปียโนเก่งมากแล้วก็คุณพ่อก็รักมากหวงมากบ้านมากวดขันมาตลอดสมัยนั้นการที่เราไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์ใครเนี่ยคือเราไม่ใช่แค่ไปเรียนสัปดาห์ละครั้งแต่เป็นการที่ไปอยู่บ้านเขาเลยไปอยู่กินกับเขาไปรับใช้ครูไปเรียนกับครูเช้ากลางวันเย็นมันก็เลยทำให้หนุ่มชูมานเนี่ยโรเบิร์ตใกล้ชิดกับคลาร่ามากขึ้นตอนนั้นเหมือนเป็นพี่ชายแสนดีเล่นวิ่งไล่จับคลาร่าก็เป็นเด็กผู้หญิงน่ารักเล่นเปียโนเก่งใครๆก็รักวันนึงเนี่ยชูมานเขาก็ซ้อมเปียโนอยู่แล้วก็อยู่ดีๆก็บาดเจ็บมือขวานิ้ว3กับนิ้ว4ซึ่งภาษาคนธรรมดาเรียกว่านิ้วกลางนิ้วนางประมาณว่าขยับไม่ค่อยได้แล้วมันไปแบบกันเส้นทางการกดของนิ้วอื่นแล้วก็เลยประดิษฐ์เครื่องช่วยซ้อมให้นิ้วนี้เนี่ยมันคืออยากซ้อมอยากเก่งอะนิ้วนี้มันไม่ขวางทางนิ้วอื่นเป็นแหวนในตำนานเขาก็บอกว่าไอ้เครื่องเนี่ยมันเกิดพังแล้วก็จิ้มนิ้วทำใหเกิดอาการติดเชื้อแล้วหลังจากนั้นเนี่ยชูมานก็กลัวครูไม่กล้าไปสารภาพก็เก็บมือตัวเองไว้จนมันติดเชื้อแล้วก็ไม่สามารถเล่นเปียโนได้เหมือนเดิมก็ต้องเลิกเล่นไปแต่ก็มีนักวิชาการที่ศึกษาอีกด้านนึงเขาบอกว่าความจริงเนี่ยอันนี้มันอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงก็ได้มันเขาสังเกตรวบรวมเอกสารแล้วเนี่ยเหมือนเป็นแค่การtender strain ก็คือขัดยอกกล้ามเนื้อฉีกขาดอะไรแค่นั้นแล้วก็แต่ว่าที่ชูมานทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นเยอรมันเขามีการเกณฑ์ทหารใช่อาจจะได้ผลประโยชน์จากตรงนี้ด้วยถ้าเกิดพิการนิดหน่อยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือชูมานเป็นคนอ่อนไหวเป็นอัจฉริยะก็จริงแต่เป็นคนอ่อนไหวรักดนตรีรักเล่นเปียโนมากการที่เรียนอยู่ในบ้านของอาจารย์แล้วมีเด็กสาวคนหนึ่งเนี่ยเล่นเป็นโนเก่งมากซึ่งเขารู้ตัวเขาไม่มีทางสู้ได้เป็นอันขาด ถึงแม้จะเป็นคอนเสิร์ตเพียนิสก็ต้องเป็นไม่ใช่เบอร์หนึ่งแน่นอนการที่อะไรมันการที่เขาทำแบบนี้อาจจะเป็นการจงใจที่จะโอเคตัดฝันด้านนี้ไปเหมือนเป็นข้ออ้างเนาะใช่หลังจากมือพังเนี่ยก็ย้ายออกจากบ้านของอาจารย์ฟรีดริชออกมาเอาดีด้านการประพันธ์เพลงแทนแล้วก็ตอนนั้นออกมาพักหนึ่งด้วยความที่มีพรสวรรค์ด้านการเขียนหนังสือโรเบิร์ตก็ไปตั้งเขาเรียกว่าวารสารดนตรีอันหนึ่งซึ่งดังมากในตอนนั้นชื่อ Neue Zeitschrift für Music แปลว่า The New Journal for Musicแล้วก็ด้วยอัจฉริยภาพของโรเบิร์ตด้วยพรสวรรค์ด้านการเขียนด้วยความรู้เนี่ยทำให้เขาเขียนบทความเขียนวิจารณ์อะไรออกมาแล้วปังมากเป็นหนังสือที่ดังนี่หลังออกจากบ้านเนี่ยด้วยความที่สนิทสนมกับคลาร่าชูมานก็ยังติดต่อไปมาหาสู่กันเจอกันเกือบทุกวันอยู่เหมือนเดิมไม่ได้แบบว่าออกห่างจากกันจน
ทั้งคู่สนิทสนมมากขึ้นเรื่อยๆพ่อเริ่มเอะใจเอ้ยนี่มันรักกันหรือเปล่าเนี่ยคิดว่าต่อไป2คนนี้เกิดจะลงเอยด้วยกันเนี่ยน่าจะลำบากลูกสาวเขาเพราะว่าลูกสาวเนี่ยเป็นถึงโซโลอิสต์ออกทัวร์ตลอดเวลากับเขาแต่ชูมานเป็นแค่เป็นคอมโพเซอร์มันก็ไม่มีอะไรแน่นอนจะต้องไปลำบากกับผู้ชายคนนี้หรือเปล่าก็พยายามกีดกันก็พาย้ายไปเมืองเดรสเดนดูนี่นั่นสองคนนี้ก็แอบไปเจอกันเหมือนเดิมจนมีอยู่วันหนึ่งทั้งคู่ตกลงมั่นหมายกันอย่างลับๆในเมื่อมั่นหมายกันแล้วเนี่ยก็ต้องไปขอคุณพ่อใครจะไปรู้คุณพ่อไม่ให้แหมก็เขาเนาะเออคุณพ่อไม่อนุญาตรักลูกไอ้รักลูกเนี่ยก็เป็นมุมหนึ่งแต่อีกมุมหนึ่งคนเขาคิดว่าถ้าเกิดคลาร่าย้ายไปอยู่กับโรเบิร์ตเนี่ยตั้งแต่ต้นมาเนี่ยคลาร่าเหมือนเป็นพรีเซนเตอร์ที่ดีที่สุดของสตูดิโอของพ่อเขาของพ่อเขาใช่แล้วหลังจากนี้ใครจะเป็นพรีเซนเตอร์ต่อไปล่ะโถเออแล้วก็การไปทัวร์ครั้งหนึ่งก็ได้เงินมหาศาลอยู่ก็กีดกันอย่างมากตอนนั้นคลาร่าอายุ18ปีเกิดวันที่13กันยายนเป็นวันที่เขาไปขอคุณพ่อเนี่ยแหละครับเขาบอกว่าอุปสรรคมีให้ฟันฝ่าชูมานไม่ยอมแพ้แค่นั้น2คนไปฟ้องศาลฟ้องศาลเลยไปถึงขั้นนั้นต้องการแต่งงานกันมากอายุปูนี้แล้วพ่อมาห้ามไม่ได้คือไม่ได้ฟ้อง 4-5 วันแล้วจะได้แต่งงานกันเรื่องอันนี้ครับดำเนินไป1ปีเรียกกันไปกันมาจนศาลอนุญาตคลาร่าวีคได้แต่งงานกับโรเบิร์ตชูมานในวันที่12กันยายน1840ก่อนวันเกิดคลาร่า1วันก่อนคลาร่าจะเป็นอายุ21ปีก็บรรลุนิติภาวะสำหรับตอนนั้นชูเบิร์ตมีความสุขมากโรเบิร์ตเออนี่คือโรเบิร์ตกับชูมานรวมกันได้เป็นชูเบิร์ตซึ่งมีคนชื่อชูเบิร์ตจริงๆขอไปท่านผู้ฟังด้วยอย่าเพิ่งสับสนนะโรเบิร์ตเนี่ยมีความสุขมากผลงานพรั่งพรูออกมาไม่ขาดสายชุดแรกๆคือช่วงปีแถวๆที่ก่อนจะได้แต่งงานแล้วได้แต่งงานแล้วเนี่ยมันเป็นปีที่โรเบิร์ตสามารถแต่งเพลงเรียกว่าลีดเพลงร้องเพลงร้องใช่แต่งลีดเดอร์ออกมาได้เยอะอันที่มีชื่อเสียงก็คือ Freuen Liebe und Leben เป็นมาจากกลอนของคามิโซบรรยายความรักของหญิงต่อชายในจากมุมของผู้หญิง อันนี้ก็แปลชื่อเป็นไทยว่าชีวิตและความรักของหญิงสาว อันนี้ก็เป็นเพลงไพเราะจับใจมากหลังจากนั้นก็มาสเตอร์พีซอีกอันหนึ่งคือ Dichter Liebe ก็คือความรักของกวีเกี่ยวกับความรักทั้งนั้นเลยใช่เกี่ยวกับความรักหมดเลยแล้วก็ต่อจากนั้นเป็นงาน Chamber Music ก็ออกมาอีกไม่ใช่แค่นั้นมีงานเกลใหญ่อย่างซิมโฟนีก็ออกตามมาไม่ขาดซิมโฟนีหมายเลขหนึ่งอันนั้นก็เป็นงานสเกลใหญ่อันแรกๆของโรเบิร์ตก็คือให้เมนเดลโซนช่วยออเคสเตรตช่วยทำให้แต่ใช่ว่าแต่งงานไปแล้วชีวิตหลังแต่งงานจะง่ายอุปสรรคมาทันทีอุปสรรคมากมายคิดว่าการแต่งงานเป็นแฮปปี้เอนดิ้งเป็นเรื่องที่เข้าใจผิด ตอนนั้นคลาร่าก็อยู่ในช่วงพีคของแคเรียร์เขาเหมือนกันเขาป๊อปมากต้องไปทัวร์คอนเสิร์ตตลอดเวลาทัวร์เยอะแล้วก็การที่ผู้หญิงต้องเดินทางคนเดียวในศตวรรษที่19เนี่ยเป็นเรื่องไม่ง่ายชูมานก็ไปช่วยดูแลด้วยในฐานะสามีโรเบิร์ตเนี่ยเป็นคนชอบอยู่บ้านเป็นคนชอบอยู่บ้านแต่งเพลงคือถ้าเกิดต้องออกไปเที่ยวไกลๆเนี่ยจะเป็นโรควิตกกังวลแล้วก็อีกอย่างนึงคือตอนนั้นพอแต่งงานปุ๊บก็เริ่มมีลูกกันโรเบิร์ตชูมานเป็นผู้ชายรักเด็กอบอุ่นก็คิดถึงลูกๆอยากกลับไปอยู่กับลูกจะต่างกับคลาร่านิดนึงคือคลาร่าเป็น working woman เป็นแบบว่าโชว์แมนเป็นผู้หญิงสมัยใหม่เนาะใช่ครับก็แบบออกเพอร์ฟอร์มอยู่ในสปอตไลท์ตลอดเวลาและอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้โรเบิร์ตไม่โอเลยคือตอนที่เดินทางเนี่ยเขาไม่สามารถแต่งเพลงได้คือถ้าไม่อยู่ในที่ที่เขาโอเคเนี่ยเขาจะแต่งเพลงไม่ได้ปัญหาที่ละเอียดอ่อนมากๆของสองคนนี้คือคลาร่าซึ่งเป็นภรรยาเนี่ยสามารถหาเงินได้มากกว่าโรเบิร์ตโรเบิร์ตก็รู้ว่าคลาร่าเนี่ยเหมือนมีศักดิ์ศรีสูงกว่าคือเป็นผู้หญิงที่ดังกว่าก็เกิดในจิตใจก็สับสนในฐานะศิลปินก็ริษยาภรรยาตัวเองแต่ในฐานะสามีก็มีความละอายใจว่าทำไมเราไม่เหมือนสามีคนอื่นซึ่งแบบว่าแบบไม่เป็นแบบผู้ชายเป็นช่างเป็นผู้นำใช่
ด้วยความรักที่มีต่อกันโรเบิร์ตก็ช่วยสนับสนุนคลาร่าเสมอมันเป็นความสับสนและความฟุ้งซ่านอยู่ในตัวของโรเบิร์ตมีปัญหาภายหลังมากมายเกี่ยวกับเรื่องนี้หลังจากแต่งงาน4ปีโรเบิร์ตเริ่มมีอาการของอาการประสาทมีอาการนี้มาก่อนหน้านี้แล้วใช่อาการทางจิตประสาทแต่ว่ายังไม่ถึงกับรุนแรงจนปี1850ปีนี้เป็นปีสำคัญมากของเรื่องราวนี้คือเป็นปีที่โรเบิร์ตและคลาร่าได้เจอกับโยฮันเนสบรามเกือบจะได้เจอคือคลาร่าไปทัวร์คอนเสิร์ตที่เมืองฮัมบูร์กซึ่งเป็นบ้านเกิดของบรามส์โรเบิร์ตไปช่วยคอนดักในคอนเสิร์ตอันนี้ตอนนั้นโรเบิร์ตชูมานอายุ40คลาร่าเนี่ยจะอ่อนกว่าโรเบิร์ต9ปีและตอนนั้นหนุ่มบรามส์อายุ17ปีบรามส์เกิดในเมืองฮัมบูร์กเกิดในครอบครัวยากจนด้วยความที่เขาเป็นคนมีพรสวรรค์มากก็เล่นคือเล่นเป็นโนในบาร์เล่นกลางคืนนะครับจะว่าอย่างนั้นก็ได้ในบาร์หนึ่งในแถวนั้นก็คือเขาเขียนในบันทึกบรามส์มีบันทึกของตัวเองก็เขียนว่าเขาก็จะเล่นเป็นโนตอนกลางคืนถึงเช้าแล้วก็มีทหารเรือทำงานเสร็จมาแล้วก็ดื่มเหล้าลูกค้าก็เต้นไปจนเช้าพอดึกๆใกล้เช้าก็จะมีโสเพณีมาแล้วก็มาเต้นแล้วก็แยกย้ายกันไปอะไรอย่างนี้เขาก็อยู่กับชีวิตจนๆแบบนี้ครับเรียนแต่งเพลงด้วยตัวเองเนี่ยแหละครั้งนี้ชูมานมาถึงเมืองนี้ก็โรเบิร์ตชูมานมาถึงเมืองนี้ก็เป็นโอกาสสำคัญบรามส์ก็ส่งแพ็กเกจของคอมโพสิชันของตัวเองจะไปให้ดูแต่ตอนนั้นโรเบิร์ตกับคลาร่าเนี่ยยุ่งมากตัวเองก็เตรียมตัวเพราะว่าโรเบิร์ตกำลังจะได้ไปเป็นมิวสิกดีเรคเตอร์ที่เมืองดูเซลดอร์ฟในประเทศเยอรมนีเขาตอนนั้นเขาเรียกว่าแคปเปลไมสเตอร์ปรากฏว่าไม่ได้รับแพ็กเกจอันนั้นก็คือเขาส่งมาเขาไม่ได้แตะต้องจนโรงแรมก็ส่งกลับไปให้บรามส์หนุ่มบรามส์ก็เสียใจน้อยใจเป็นอย่างมากTurning Point อีกอันหนึ่งก็คือตอนนี้เราย้ายจากโรเบิร์ตและคลาร่ามาที่เริ่มชีวิตบรามส์แล้วมาถึงตอนนี้หนุ่มบรามส์อายุย่างเข้า20ปี3ปีต่อมาจากการเจอกันครั้งที่แล้วกับโรเบิร์ตและคลาร่าบรามส์ได้งานสำคัญอันหนึ่งคือต้องไปทัวร์เล่นคอนเสิร์ตกับนักไวโอลินชื่อเรเมนยี่เป็นแบบว่าจิปซีไวโอลินิสก็ได้ไปทัวร์เขาก็เหมือนเป็นการเปิดโลกครั้งแรกของบรามส์ได้พบกับดนตรีพื้นบ้านได้เห็นเมืองใหม่ๆอะไรใหม่ๆทัวร์ไปแวะที่เมืองหนึ่งชื่อฮันโนเวอร์เป็นเมืองสำคัญมากสำหรับชีวิตบรามส์ตอนนั้นคือเป็นที่ที่เรเมนยี่เนี่ยแวะไปเจอเพื่อนชื่อโยเซฟโยคิมเป็นซูเปอร์สตาร์คนหนึ่งของเยอรมนีเลยก็ว่าได้ทั้งสองก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดกันได้คุยกันได้ร่วมเล่นด้วยกันโยคิมทักว่าบรามส์เป็นคอมโพเซอร์ด้วยนี่ขอดูเพลงที่บรามส์แต่งได้ไหม เขาก็มาดูแล้วก็ชื่นชอบมากเพราะว่าอันนี้ต้องท้าความอีกนิดนึงก็คือตอนนั้นเนี่ยเทรนด์ของดนตรีในเยอรมนีตอนนั้นเขาว่าเบโธเฟนเนี่ยแต่งซิมโฟนีหมายเลข9แล้วก็ตายไปแล้วเจอมันซิมโฟนิกมิวสิกเนี่ยมันไปสุดกว่านี้ไม่ได้แล้วศิลปินดังอย่างฟรานซ์ลิสต์ก็ไปเริ่มแนวใหม่เป็นเขาเรียกว่านิวเจอร์มันก็คือเป็นลักษณะเพลงที่มีเรื่องราวใช่ครับเป็นสตอรี่เลยอะไรทำนองนั้นซึ่งทั้งบรามส์และโยคิมเนี่ยรู้สึกมันไม่ใช่ไม่โดนไม่อินเลยทีนี้พอโยคิมเห็นงานของบรามส์ไม่ใช่แบบนั้นก็แบบเฮ้ยเราคุยกันได้เราพูดเดียวกันนะใช่ครับก็สนิทสนมกันตอนนั้นพอจบทัวร์กับเรเมนยี่ก็โอเคมาหาโยคิมที่ฮันโนเวอร์แล้วก็ไปโรงเรียนปรัชญาด้วยกันด้วย ที่เกอร์ทิงเกนยูนิเวอร์ซิตี้ก็เรียนทั้งประวัติศาสตร์ไปเรียนอะไรด้วยกันซึ่งต่อมาได้เป็นด็อกเตอร์กิติมศักดิ์ที่นู่นเฉยเลยก็บรามส์ก็ได้แต่ง Academic Overture ให้กับสถาบันนี้โอ้โหเท่จริงครับหลังจากนั้นพอเรียนจบปุ๊บการเงินร่อยหรอบรามส์ที่รู้ๆอยู่ว่าเป็นคนจนก็เลยคิดว่า
คงจะพักเรื่องการเรียนการแต่งเพลงสักพักหนึ่งจะไปเดินทางท่องเที่ยวหาอินสปิเรชันหาแรงบันดาลใจก็คือเส้นทางก็คือจะไปตามแม่น้ำไรน์เหมือนซิกฟรีดอะไรอย่างเงี้ยครับนั่นแหละเขาก็เนี่ยจะเดินไปเนี่ยครับท่องเที่ยวไม่ใช่เดินวันสองวันนะก็คือเดินเป็นเดือนวางแผนไว้เขาบอกกับโยคิมก็บอกว่างั้นเดี๋ยวเขาช่วยเหลือได้เพราะว่ามีพักพวกมีเพื่อนมีบ้านอยู่ตามเส้นทางแม่น้ำเยอะเขาก็จะเขียนจดหมาย recommendation letter ถ้าบรามส์เนี่ยไปจบที่เมืองไหนแล้วก็ต้องการที่อยู่ก็เอาจดหมายเนี่ยไปยื่นให้บ้านเลขที่นั้นกับเพื่อนของโยอาคิมเขาอาจจะช่วยเหลือกุนเกลือให้บรามส์ได้พักสักคืน2คืนก็ได้และที่สำคัญห้ามลืมเลยเมื่อบรามส์ไปถึงเมืองดูเซลดอร์ฟเนี่ยช่วยไปทักทายกับโรเบิร์ตและคลาร่าซึ่งเป็นเพื่อนของโยคิมให้หน่อยบรามส์ก็ตอนนั้นยังน้อยใจอยู่ยังงอนอยู่ก็แบบเกิน3ปีแล้วสิเนาะเพราะว่าไปเรียนต่ออีกใช่ครับสุดท้ายก็เดินทางตอนแรกว่าจะไม่ไปเยี่ยมแต่ถึงดูเซลดอร์ฟแล้วก็เปลี่ยนใจบอกว่าอันนี้มันอาจจะเป็นโชคชะตาของเขาก็ได้ที่ต้องมาเจอคนนี้อีกทีเช้าวันหนึ่งในปี1853บรามส์เดินไปเคาะประตูบ้านของโรเบิร์ตและคลาร่าชูมานที่เมืองดูเซลดอร์ฟพอโรเบิร์ตมาเปิดประตูก็ยังงงเงียมันเป็นช่วงเช้าอะไรอย่างเงี้ยบรามส์ก็ให้อ่านจดหมายที่โยคิมส่งมาก็โอเคเชิญเข้ามาที่บ้านมาดื่มกาแฟอะไรกันพออ่านจดหมายก็บอกโยคิมบอกว่าคุณเป็นคอมโพเซอร์ด้วยเป็นคีตกวีแต่งเพลงด้วยขอฟังเพลงที่คุณแต่งหน่อยได้ไหมบรามส์ก็เดินตรงไปยังเปียโนเล่นเปียโนโซนาต้าโอปส1โรเบิร์ตก็ได้ยินบรามส์เล่นขึ้นมาไม่กี่ห้องด้วยเมโลดี้ที่มีความอหังการมากเล่นใหญ่โรเบิร์ตก็บอกเดี๋ยวก่อนไปตามภรรยามาฟังด้วยก็เป็นครั้งแรกที่บรามส์พบกับคลาร่าชูมานเหมือนกันพอมาฟังโรเบิร์ตขออีกเพลง2เพลง3เพลงไปจนหมดช่วงเช้าพอเสร็จปุ๊บก็โอเคไปส่งบรามส์ที่หน้าประตูบอกว่าพรุ่งนี้มากินข้าวเที่ยงกันไหมก่อนหน้านั้นก็ไปตบหลังบอกว่าไอ้หนุ่มเราคุยกันรู้เรื่องมาอีกแล้วเราคุยกันรู้เรื่องพรุ่งนี้มากินข้าวเที่ยงกันบรามส์ก็กลับไปสองคนโรเบิร์ตและคลาร่าก็ไปเขียนบันทึกคลาร่าพรรณนาการเล่นเป็นโนโอ้โหดูโรแมนติกมากก็บอกชายหนุ่มคนนี้เนี่ยเหมือนนะมี gift from God โรเบิร์ตก็เขียน visiting from young Brahms a genius วันต่อมา Brahms มาทานข้าวเที่ยงโรเบิร์ตกับคลาร่าก็เอ่ยปากมาอยู่ที่นี่กับเขาก่อนไหมสักเดือนหนึ่งเดือนหน้าโยคิมจะมาเล่นคอนเสิร์ตก็อยู่ให้ถึงตอนนั้นละกัน Brahms ก็โอเคตอนนั้นเรื่องที่งอนที่น้อยใจก็หายไปแล้วก็ความฝันน่ะเป็นจริงแล้วใช่ครับเนี่ยครับมาอยู่ด้วยกันเรียนเปียโนเรียนแต่งเพลงคุยเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องศิลปะไปเดินเล่นกันมีความสุขเป็นความสัมพันธ์ที่มีความสุขมากตอนนั้นชูมานเริ่มป่วยมาระยะหนึ่งแล้วแต่ว่าพอบรามส์เข้ามาเนี่ยโรเบิร์ตกลับมาแต่งเพลงได้เยอะๆอีกครั้งหนึ่งอยู่กันมาเรื่อยๆจนโยคิมแวะมาเล่นคอนเสิร์ตแล้วก็พอเสร็จปุ๊บโยคิมก็จะกลับฮันโนเวอร์บรามส์ก็ขอติดตามกลับไปด้วยจะได้ไปพักไปแต่งเพลงอะไรเพิ่มเติมของสำหรับตัวเองบ้างนี่ปี1853ชูมานกลับไปหาโยคิมเพราะว่าต้องไปเล่นคอนเสิร์ตที่ฮันโนเวอร์เสร็จปุ๊บก็เป็นเพื่อนรัก3คนกลับมาคุยกันอีกครั้งก็มีความสุขมากโรเบิร์ตกลับไปเนี่ยส่งจดหมายมาฉบับหนึ่งเนื้อหาประหลาดมากพูดเริ่มแฟนตาซีเยอะแยะและแล้วก็ลงท้ายจดหมายว่า Music is silent at present externally admired ก็คือภายนอกเขาเนี่ยไม่มีดนตรีแล้วตอนนี้มันเงียบมากเขาอยากให้โยคิมอ่านระหว่างบรรทัดมันมีข้อความลับซ่อนอยู่ในนั้นซึ่งโยคิมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไร แต่ว่าพอนักวิชาการไปศึกษากับบันทึกของชูมานเนี่ยคือตอนนั้นชูมานเริ่มได้ยินเสียงประหลาดในหูตลอดเวลาคือเขาบรรยายว่ามีสงครามของคอรัส2ฝั่งฝั่งเทวดาและฝั่งปีศาจร้องใส่กันใช่ต่อสู้กัน
แล้วก็บางครั้งก็มีวิญญาณของชูเบิร์ตวิญญาณของเมนเดโซนมาบอกเมโลดี้ชูมานนอนๆอยู่ก็ต้องตื่นมาจดจนสุดท้ายมากไปไม่ไหวแล้วเย็นวันที่27กุมภาพันธ์ปี1854 1ปีหลังจากนั้นชูมานโรเบิร์ตชูมานเดินออกจากบ้านในดูเซลดอร์ฟผ่านถนนตอนนั้นเป็นช่วงเทศกาลคานิวัลคือผู้คนจะสวมหน้ากากผีอะไรเงี้ยจำที่ผมเล่าตอนแรกได้ไหมว่าชอบเล่นผีครับหลอกผีกับนั้นก็แบบว่าเรื่องผีๆนี่ก็จะแบบมาวนเวียนกับโรเบิร์ตตลอดจับเดินทางไปถึงแม่น้ำไรน์เดินไปบนสะพานดึงแหวนที่นิ้วแล้วโยนลงไปในตอนนั้นเป็นช่วงเดือนกุมภามันหนาวมากแม่น้ำไรน์แล้วกระโดดตามกำลังจะฆ่าตัวตายเนี่ยแหละครับแต่โชคดีที่มีเรือประมงมาเห็นเข้าแล้วก็ช่วยไว้รอดตายรอดตายคือพอชูมานรู้ตัวโรเบิร์ตชูมานรู้ตัวเนี่ยก็แบบรู้แล้วว่าตัวเองกำลังจะเสียสติก็เลยขอให้คนไปส่งที่โรงพยาบาลบ้าโรเบิร์ตก็ไปอยู่ที่โรงพยาบาลจิตเวชโรงพยาบาลบ้านอกกรุงบอนแล้วก็อยู่ที่นั่นอีก2ปีครึ่งจนเสียชีวิตเลยหลังจากมีการพยายามฆ่าตัวตายแล้วถูกส่งไปที่โรงพยาบาลบ้านเนี่ยครับก็ลูกศิษย์อีกคนหนึ่งก็ส่งข่าวไปให้บรามส์โยคิมที่เมืองฮันโนเวอร์สองคนก็ลงมาที่ดูเซดอฟทันทีเพื่อมาช่วยครอบครัวของโรเบิร์ตคือตอนนั้นเนี่ยคลาร่าชูมานมีลูก6คนกำลังท้องคนที่7โอ้เยอะมากใช่เยอะมากโยคิมลงมาแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นศิลปินใหญ่ตอนนั้นงานเยอะแยะภาระเยอะมาอยู่ได้ไม่กี่วันก็ต้องกลับแต่บรามส์เนี่ยคือยังอยู่ในช่วงยังเป็นนักเรียนเขาอยู่เนาะเป็นช่วงหาตนเองดีกว่าออยังไม่ได้เป็นศิลปินใหญ่แต่ว่าตอนนั้นบรามส์ก็เริ่มมีชื่อเสียงแล้วว่าเพราะว่ามีอยู่วันหนึ่งหลังจากที่บรามส์ย้ายไปอยู่ฮันโนเวอร์กับโยคิมโรเบิร์ตชูมานได้เขียนอาร์ติเคิลสำคัญมากอันหนึ่งลงหน้าปกของวารสารดนตรีของเขาเกี่ยวกับชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อบรามส์ที่เขาเชื่อว่าจะเป็นคนที่จะพาเจอร์มันซิมโฟนิกมิวสิกเนี่ยไปสู่อนาคตได้เป็นผู้ทลายประตูที่ถูกปิดไปแล้วเนี่ยให้กลับมาอีกครั้งอันนี้ขอเล่าแยกไปนิดหนึ่งอันนี้เป็นชีวิตของบรามส์คือด้วยตัวของเขาเป็น perfectionist อยู่แล้วด้วยความที่ตัวเองรักซิมโฟนิกมิวสิกของในแบบแผนของเบโธเฟนของบาร์กอะไรอย่างนี้มาก่อนการที่จะทำอะไรต่อจากนั้นเนี่ยเป็นเรื่องยากสำหรับเขามากบรามส์เขียนในบันทึกว่าเขารู้สึกว่าวิญญาณเบโธเฟนเนี่ยเดินตามเขามาตลอดเวลาที่เขาจะทำงานเขียนงานอะไรเริ่มงานอะไรใหม่ๆเงาของเบโธเฟนมันใหญ่มากเขาไม่สามารถหลบออกไปไหนได้เลยแน่นอนบรามส์ดีใจมากที่โรเบิร์ตเขียนอาร์ติเคิลให้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้แต่มันก็เป็นเหมือนการเพิ่มภาระให้เขาด้วยเหมือนกันกดดันเนาะใช่เขาก็ต้องแบกอะไรอย่างนี้มาตลอดตอนนี้ก็เข้ามาช่วยดูแลบ้านให้โรเบิร์ตบรามส์ไม่ได้เป็นคนที่มาช่วยประคับประคองบ้านของคลาร่าเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นคนกลางระหว่างโรเบิร์ตชูมานและครอบครัวชูมานของเขาเพราะว่าหมอไม่อนุญาตให้ภรรยาเข้าไปพบกลัวอาการจะร้ายแรงยิ่งขึ้นอีกโอ้ก็คือเป็นคนที่ส่งรับจดหมายมาตลอดสรุปว่าคลาร่าเนี่ยไม่ได้เจอโรเบิร์ตชูมานเลยจนกว่า1สัปดาห์ก่อนที่จะเสียชีวิตโอ้ใช่ตอนนี้บรามส์ดูแลบ้านคลาร่าก็เริ่มออกทัวร์ไปตามที่ต่างๆก็คือบรามส์เลี้ยงลูกให้ว่างั้นใช่เลี้ยงลูกคือทำจ่ายบิลค่าน้ำค่าไฟให้หมดก็เป็นที่เมาส์กันว่าเอ๊ะสองคนนี้รักกันหรือเปล่านะหลายคนก็คิดว่าย้อนไปช่วงที่บรามส์รู้จักกับคลาร่าเป็นช่วงอายุคลาร่า30ต้นๆบรามส์20ต้นๆบรามส์เนี่ยตอนนั้นมีคนวาดรูปไว้ว่าเป็นชายหนุ่มผมยาวตอนยังไม่มีเครายังไม่อ้วนเหมือนที่เราคิดกันนะคือเป็นหนุ่มหล่อหนุ่มหล่อเลยเตี้ยแต่หล่อมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะมีใจให้กันอยู่ด้วยกันซะขนาดนั้นใช่คือด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกันทั้งคู่เทิดทูนโรเบิร์ตชูมานอย่างมากการเห็นชูมานเป็นอย่างนี้คนที่จะเข้าใจกันดีที่สุดก็คือคลาร่ากับบรามส์นี่แหละพอตอนคลาร่าไปทัวร์ก็มีการส่งจดหมายที่มีเนื้อหาออกจะสารภาพรักนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ชัดเจนใช่ครับ
คนเขาก็ว่าถึงจะรักกันแต่ก็คงไม่มีอะไรเกินเลยหรอกเพราะว่าไม่น่าจะมีเวลาขนาดนั้นมีลูกอยู่7คนแล้วก็ต้องไปคอนเสิร์ตอีกมากต้องไปคอนเสิร์ตมากมายแล้วก็มีสาวใช้อยู่แถมยังต้องไปส่งเงินไปเลี้ยงสามีตัวเองที่โรงพยาบาลอีกก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะมีเวลามาพลอดรักกับใครเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สับสนในจิตใจของทั้ง3คนมากทั้งฝั่งคลาร่าคนหนึ่งก็สามีคนหนึ่งก็เป็นผู้ชายที่แสนดีเหลือเกินเข้ามาช่วยในยามคับขันสำหรับบรามส์คนหนึ่งก็ครูคนหนึ่งก็คนหนึ่งก็ภรรยาครูแต่ด้วยความที่เขาเป็นคีตกวีผู้ยิ่งใหญ่เขาไม่มาบ่นลง Facebook ไม่มาดราม่าให้ใครเห็นเขาแต่งเป็นเพลงตอนย้อนกลับไปตอนที่บรามส์อยู่กับโรเบิร์ตที่บ้านเนี่ยตอนนั้นโรเบิร์ตก็แบบอยู่ในช่วงที่ครีเอทีฟที่สุดเขาก็ก่อนที่โยคิมจะมาเล่นคอนเสิร์ตด้วยเขาก็คิดว่าเอ้ยเนี่ยเรามีลูกศิษย์ครูศิษย์3คนมีโรเบิร์ตชูมานมีบรามส์แล้วก็อัลเบิร์ตดีทริชเรามาทำโปรเจกต์ร่วมกันเถอะแต่งเพลงโซนาต้าขึ้นมาอันหนึ่งเพื่อให้โยคิมเล่นท่อนหนึ่งจะให้อัลเบิร์ตแต่งท่อน2อินเทอร์เมโซโรเบิร์ตชูมานแต่งเองท่อน3สแกตโซบรามส์แต่งแล้วก็ท่อน4ชูมานแต่งก็คือตั้งชื่อว่า FAE Sonata เป็นไวโอลินโซนาต้าครับ FAE เนี่ยก็มาจากคำว่า Fly Aber Einsam Free but Lonely มันเหมือนเป็นมอตโต้ของเพื่อนรักเขาโยเซฟโยคิมก็คือเอาตัว FAE มาแต่งเป็นเพลงก็คือตัวโน้ต F ตัว A ตัว E เลยใช่ครับแล้วก็เป็นโจทย์ให้ทุกคนมาแต่งเพลงอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่บรามส์ได้ไปคือบรามส์อยู่กับโรเบิร์ตเนี่ยก็คือคลุกคลีกับการศิลปะการเล่นคำกับตัวโน้ตแล้วช่วงเย็นเขาก็ชอบเล่นหมากรุกกันการใส่ปริศนาลงในทำเป็นไอเดียต่างๆใส่เป็นในเพลงเพื่อบอกกับคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยครับเป็นเรื่องที่เขาเล่นกันบ่อยมากโค้ดลับเนาะในเพลงใช่ครับในช่วงนั้นแล้วก็มีโค้ดลับที่ดังมากอันหนึ่งคือโรเบิร์ตชูมานเนี่ยเขาชอบแต่งเพลงให้ภรรยาแล้วก็ใส่ความเป็นภรรยาลงในตัวในบทเพลงตอนนั้นที่คนแกะออกมาได้เนี่ยแล้วก็ยอมรับกันก็คือเขาใส่คำว่าคลาร่าในเพลงของเขาเกือบทุกเพลงที่มอบให้คลาร่าคือถ้าอธิบายง่ายก็คือมันคำว่าคลาร่ามี5ตัว C L A R A ตัว C เนี่ยครับมันเท่ากับตัวโดตัว L ตอนแรกไม่มีใครรู้ตัว A รู้แหละตัว A เท่ากับตัวลาตัว R ไม่มีใครรู้แล้วตัวหลังเป็น Aมีตัวลาอีกรอบหนึ่งใช่ครับนักวิชาการก็แบบพยายามหาว่าเอ้ยอันเนี้ยมันตรงกับอะไรก็มีนักวิชาการอังกฤษคนหนึ่งไปแกะออกมาได้ว่าตัว C ก็คือตัว C ตัว L คือตัว B natural หรือตัว T A ตัว R ก็คือตัว G sharp เขาไปรู้อันนี้ได้ยังไงเขาดูซิมโฟนีหมายเลข4ของโรเบิร์ตชูมานซึ่งอันเนี้ยโรเบิร์ตชูมานให้ชื่อว่าคลาร่าแล้วเขาเจอโน้ต5ตัวนี้เกือบทุกที่ของเพลงนี้คือโดทีลาซอนชาร์ปลาโด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 ทีลาทาราอืมใช่มันก็จะแบบมีความเฟมินินอยู่ในตรงนี้แล้วมันอยู่ในทุกที่สำคัญอยู่ในเบสไลน์อยู่ในเกือบทุกอย่างของซิมโฟนีบทนั้นเขาก็กลับไปดูเพลงที่อะไรก็ตามที่มอบให้คลาร่าก็จะเจออันนี้เสมอบรามส์ก็ได้โค้ดนี้มารู้โค้ดนี้ด้วยรู้กันอยู่ไม่กี่คนเนี่ยแหละอยู่ในบ้านเดียวกันนะใช่ครับคือตอนนั้นแบบว่าอึดอัดคนนึงก็ภรรยาอาจารย์คนนึงก็อาจารย์แต่ว่าก็รักอ่ะก็หลั่งไหลออกมาเป็นเพลงเขามีแต่งเพลงPiano Variation Opus ที่9เป็นชื่อเพลงว่า Themes and Variation by Robert Schumann ก็คือเอาอะไรต่างๆของชูมานเนี่ยโรเบิร์ตชูมานเนี่ยมาใส่ไว้ในเพลงนี้เป็นเพลงเปียโนใน Variation ที่10เป็น Variation ที่พิเศษมากก็คือบรามส์เอาคลาร่าเมโลดี้เนี่ยครับใส่ไว้ในเบสของเปียโนมือซ้ายใส่ไว้ในมือซ้ายโดทีลาซอลาซอลาแต่ว่าเขาไม่อยากให้ใครเห็นมันง่ายเกินไปเขาก็พลิกไปพลิกมาเป็นอีกด้านนึงแล้วก็ใส่เป็นแคนนอนกับแค่โน้ต5ตัวเนี่ยแหละครับแล้วก็ตรงกลางเสียงตรงกลางมีเป็นไทรแอดก็คือคู่3เป็นเสียงประสานน่ะพูดง่ายๆคู่กันอีก
อย่างนึงที่บรามส์กับโรเบิร์ตทำบ่อยๆตอนอยู่ด้วยกันก็คือ analyze เพลงของโยฮันเซบาสเตียนบาร์กวิเคราะห์เพลงวิเคราะห์ใช่อันนี้มันก็เป็นเหมือนจำสิ่งที่เคยทำกันแต่ก่อนตอนเราอยู่บ้านเดียวกันมาแล้วก็มาใส่ในไว้ในเพลงนี้แล้วก็ในช่วงท้ายของเพลงเขาเอาเมโลดี้อันหนึ่งเป็นเมโลดี้ลึกลับตอนแรกไม่มีใครรู้มารู้ที่หลังว่ามันคือเมโลดี้ที่คลาร่าชูมานเขียนขึ้นตอนอายุ11ขวบตอนนั้นโรเบิร์ตไปเรียนอยู่กับฟรีดริชพ่อของคลาร่าแล้วก็ได้ยินอันนี้เข้าแล้วก็แบบโอ้ยถูกใจหลงรักแล้วก็เอาเมโลดี้อันนี้ครับมาแต่งเป็นอิมพรอมตูอันนี้คือโรเบิร์ตแต่งใช่โรเบิร์ตแต่งก็เป็นเพลงอันหนึ่งบรามส์ก็รู้จักเพลงนี้เขาก็รู้ว่าโรเบิร์ตเอาเพลงของคลาร่ามาแต่งเป็นเพลงอีกอันหนึ่งก็ไปเอาอันนี้ที่แต่งทับๆกันมาเอามาซ่อนไว้ในนี้อีกอันหนึ่งมันเหมือนเป็นจดหมายอะไรสักอย่างเขาเอาเพลงนี้ให้คลาร่าดูคลาร่าก็รู้ทันทีว่าบรามส์ต้องการพูดอะไรกับเขาแต่คลาร่าเขียนไว้ในบันทึกเขาอ่านนิดนึงเพราะว่ามันค่อนข้างจับใจคลาร่าเขียนว่าตอนนั้นก็คิดถึงโรเบิร์ตมากถ้าโรเบิร์ตได้เห็นอันนี้เนี่ยโรเบิร์ตต้องยิ้มแน่นอนเขาเห็นภาพที่โรเบิร์ตอ่านสกอร์ของเพลงนี้แล้วก็ยิ้มอยู่ซึ่งโรเบิร์ตก็ยิ้มจริงๆบรามส์ได้ส่งโน้ตของเพลงนี้ไปที่โรงพยาบาลให้กับโรเบิร์ตให้โรเบิร์ตก็นั่งดูแล้วก็เขียนจดหมายกลับมาว่าบรามส์เพื่อนรักฉันคิดถึงคุณมากเขาก็เขียนชื่นชมงานนี้บอกขอบคุณมากๆที่เขาป่วยเนี่ยแต่ว่าบรามส์ช่วยมาดูแลครอบครัวเขาดูแลทั้งภรรยาทั้งลูกๆทั้งกิจการอะไรหลายอย่างในบ้านคลาร่าได้เขียนเกี่ยวกับคุณบ่อยมากเขาก็ได้อ่านเรื่องราวเสมอๆซึ่งตรงนี้หลายคนก็คิดว่าโรเบิร์ตก็คงรู้ว่าอะไรในใจของสองคนนี้เหมือนกันแล้วก็พออ่านสกอร์แล้วก็คงรู้แล้วแหละว่าเขามีใจให้กันซึ่งโรเบิร์ตก็ยอมรับตรงนี้ซึ่งเขายอมรับทั้งว่าบรามส์จะเป็นคนพาดนตรีเยอรมันไปสู่อนาคตแล้วก็พาดูแลครอบครัวเขาต่อไปเนี่ยมันก็เป็นสิ่งสับสนวุ่นวายในจิตใจเขาอีกอันหนึ่งคนหนึ่งก็เพื่อนรักคนหนึ่งก็ภรรยาเดี๋ยวผมอยากให้ลองฟังเพลงนี้กันนิดนึงว่ามันเป็นเพลงที่จับใจขนาดไหนค่ะไปรับฟังกันได้เลยค่ะ Gen Z and Classical Music รู้หรือไม่กับณัฐฐาควรขจรรู้หรือไม่มีเครื่องดนตรีที่สามารถผลิตเสียงโดยไม่ต้องใช้การสัมผัสอยู่บนโลกนี้ด้วยเทเรมีนคือเครื่องดนตรีไฟฟ้าชนิดหนึ่งประดิษฐ์โดยนักฟิสิกส์ชาวรัสเซียลีองเทเรมีนตัวเครื่องมีลักษณะเป็นกล่องแบนๆขนาดใกล้เคียงกับวิทยุพร้อมด้วยเสาอากาศ2เสาเสาด้านซ้ายตั้งตรงขึ้นด้านบนส่วนเสาด้านขวาขดเป็นรูปโค้งด้านข้างตัวเครื่องนวัตกรรมทางดนตรีชิ้นนี้เป็นหนึ่งในผลผลิตของการทดลองเกี่ยวกับระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับระยะห่างด้วยคลื่นเสียงที่สนับสนุนโดยรัฐบาลโซเวียตเสาอากาศแต่ละเสาจะปล่อยความถี่ไฟฟ้าที่แตกต่างกันออกมาเสา1ใช้ควบคุมความดังเบาอีกเสาใช้ควบคุมระดับเสียงสูงต่ำของตัวโน้ตความถี่ของไฟฟ้าจะเปลี่ยนเมื่อมือของผู้เล่นเคลื่อนที่เข้าใกล้หรือไกลจากเสาทั้งสองทำให้เกิดเสียงคล้ายเสียงเครื่องสายโดยที่ผู้เล่นไม่จำเป็นต้องสัมผัสอะไรเลยราวกับมายากล Gen Z and Classical Music เพราะมากเลยบทเพลงเมื่อสักครู่เข้าใจเลยว่าทำไมโรเบิร์ตถึงยิ้มนะคะครับนี่แหละครับทางเดินของคีตกวีเอกเขาไม่โวยวายทางโซเชียลเขาโวยวายออกทางเพลงแทนคลาร่าก็เหมือนกันความสับสนในจิตใจก็ทำให้เขาเขียนโรแมนซ์อันหนึ่งชื่อว่าโรแมนซ์อินบีไมเนอร์เพลงสำหรับเป็นโนเป็นผลงานชิ้นสุดท้ายของคลาร่าเขียนแล้วก็คิดว่าจะเป็นอุทิศให้เป็นของขวัญอายุ22ของหนุ่มบรามส์ตอนนั้นที่มาช่วยดูแลแต่ว่าผ่านไปไม่กี่วันก็เปลี่ยนใจมอบให้โรเบิร์ตละกันอ้าวงี้ก็ได้เหรอคะแล้วก็เขียนสุดท้ายว่า to my dear husband มีเขียนในบันทึกว่าฉันเศร้ามากตอนที่เขียนเพลงนี้ Gen Z and Classical Musicในปี1856เดือนกรกฎาคม
ชูมานอาการย่ำแย่มากบรามส์ตอนนั้นคลาร่าทัวร์อยู่บรามส์ก็ไปแวะเจอบอกว่าถ้าอยากเห็นหน้าสามีเป็นๆ เนี่ยถึงเวลาแล้วที่ต้องไปเยี่ยมก่อนหน้านั้นคือหมอไม่ให้เข้าเยี่ยมเลยใช่ครับตอนนี้อนุญาตแล้วบอกไม่น่ารอดวันที่2กรกฎาคมคลาร่ากับบรามส์ไปเยี่ยมชูมานโรเบิร์ตชูมานที่โรงพยาบาลแล้วก็ตอนนั้นโรเบิร์ตพูดไม่ได้แล้วแต่เกิดปาฏิหาริย์เห็นหน้าภรรยาแล้วจำได้ก็เอื้อมมือไปกอดหลังจากนั้นพอคลาร่ากลับบ้านไปก็ย่ำแย่ลงอีกแล้วก็อีกไม่นานก็เสียชีวิตไม่กี่วันโยคิมไม่ทันออกจากฮันโนเวอร์มาเยี่ยมก็ไปซะแล้วก็จบชีวิตลงเพียงเท่านี้หลังจากนี้เหลือกันอยู่2คนบรามส์และคลาร่าใครๆก็คิดว่าพอหลังจากโรเบิร์ตไปแล้วเนี่ยสองคนนี้ต้องลงเอยกันแน่เลยแต่ไม่ใช่อย่างนั้นบรามส์เขามีความรู้สึกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาไม่ได้แต่งอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยแต่งแต่เพลงเป็นโนเพลงโซโล่แชมเบอร์มิวสิกแต่ไม่มีซิมโฟนีเลยสักอันทั้งที่เขาเป็นผู้ที่ชูมานบอกว่าจะเป็นคนที่พาซิมโฟนิกมิวสิกต่อไปในอนาคตเขาคิดว่าบรรยากาศเดิมๆมันอยู่อย่างนี้ไม่ได้แล้วถึงแม้เขาจะรักหญิงสาวคนนี้มากแต่ไม่ใช่หญิงสาวแล้วล่ะหญิงไม่ผู้หญิงคนนี้มากแต่ว่าเขาเป็นคีตกวีเขาต้องออกไปแต่งเพลงเขาก็ขอลาคลาร่าออกไปใช้ชีวิตเยี่ยงศิลปินคลาร่าก็เสียใจมากก็เขียนจดหมายไปบอกกับโยคิมว่าโอ้เสียใจขนาดไหนที่คือเข้าใจแต่ก็ต้องยอมรับความเสียใจนี้บรามส์กลับไปอยู่ฮัมบวร์กก็ได้แต่งเพลงยิ่งใหญ่มากมายหลังจากนั้นทั้งเปียโนคอนแชร์โตหมายเลข1ซึ่งเกี่ยวกับช่วงที่เขารู้ข่าวว่าชูมานกระโดดน้ำฆ่าตัวตายก็ขึ้นมาด้วยคอร์ดที่ดาร์กแล้วก็ไปเรื่อยๆจนไปสามารถทลายประตูของความกลัวของเงามืดของเบโธเฟนของชูเบิร์ตของบาร์กแต่ก่อนมาได้สามารถทำให้เขาแต่งเพลงซิมโฟนีบทแรกในชีวิตเขาตอนเขาอายุ40แล้วคือซิมโฟนีหมายเลข1ถือว่าอายุเยอะนะคะสำหรับใช่ครับนักประพันธ์ที่หลายๆท่านน่าจะแต่งกันตั้งแต่หูอย่างเมนเดโซนี่10กว่าก็แต่งเพลงอะไรกันเยอะใช่ครับก็คือถ้าท่านผู้ฟังมีโอกาสไปฟังเนี่ยซิมโฟนีหมายเลข1 2 3 4ถ้าเกิดมีวงออร์เคสตราวงไหนในเมืองไทยเล่นเนี่ยก็ไปฟังแล้วรับรองว่าจะชอบมากๆแน่นอนเดี๋ยวเดือนธันวาคมมี Royal Bangkok Symphony Orchestra จะเล่นเบอร์4ครับถือโอกาสโปรโมทซะเลยเบอร์4นี้ต้องฟังใช่แล้วก็มีบรามส์ดับเบิลคอนแชตโตโอ้โหเพลงนี้ก็ไวโอลินกับเชลโลคอนแชตโตใช่ครับฟีลฟาวมากสุดยอดไฟแลบไฟลุก อยากเชิญชวนทุกคนให้ไปฟังกันไปฟังสดๆแล้วจะเพลาะมากเรื่องก็ดำเนินมาถึงตอนจบแล้วบรามส์กับคลาร่าเนี่ยถึงแม้จะไม่ได้ลงเอยด้วยกันแต่ก็ยังเป็นเพื่อนยังไปมาหาสู่กันเสมอมีอยู่ช่วงหนึ่งงอนกันมากเพราะว่าบรามส์ก็ไปรักคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เคยแต่งงานกับใครนะแค่บรามส์ชอบไปตกกลุ่มรักกับแบบคนที่แบบลงเอยด้วยไม่ได้อย่างแบบภรรยาโยคิมอะไรอย่างเงี้ยแฟนเพื่อนอย่างเงี้ยชอบมากภรรยาอาจารย์ภรรยาเพื่อน อะไรเงี้ยแต่ก็แบบว่าคือเขาก็รู้ว่าเขาจะไม่ลงเอยกับใครคือเขาจะเป็นศิลปินของเขาอย่างเงี้ยโอเคได้ก็เป็นอะไรที่แบบแป๊บๆก็แต่งเพลงอันนึงเหมือนจดหมายมาแบบว่าทั้งขอบคุณและขอโทษแล้วก็ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาจนถึงตอนนี้ให้กับคลาร่าชูมานคืออินเทอร์เมโซหมายเลข1สำหรับเดี่ยวเปียโนเป็นของขวัญวันเกิดครบรอบ74ปีของคลาร่าชูมานนะครับหลังจากนั้นคลาร่าก็74ก็แก่แล้วล่ะอินเทอร์เมโซอันนี้ก็เป็นผลงานลำดับที่119ของบรามส์ซะด้วยหลังจากนั้นคลาร่าก็เสียชีวิตลงในวันที่26พฤษภาคมปี1896บรามส์ก็ไปไว้อะไรที่หลุมศพหลังจากนั้นเขาก็ออกไปทานข้าวอะไรกับเพื่อนก็พูดด้วยน้ำตานองหน้าว่าหลังจากนี้เขาในชีวิตเขาก็ไม่มีใครให้เสียอีกแล้วล่ะคนสุดท้ายหลังจากนั้น1ปีวันที่3พฤษภาคมปี1997บรามส์ก็เสียชีวิตด้วยอายุ64ปีจากมะเร็งตับก็เป็นอันสิ้นสุดของเรื่องราวของ3คนทั้ง3คนอาจารย์ภรรยาอาจารย์แล้วก็ลูกศิษย์ครับผมซับซ้อนเนาะความสัมพันธ์ใช่ครับซับซ้อนแล้วก็
พอได้ศึกษาค้นคว้าแล้วก็เข้าใจเขามากขึ้นแล้วเรากลับไปฟังเพลงมันก็เพราะขึ้นอีกอยากให้ผู้ฟังลองกลับไปฟังกันจะรีคอร์ดดิ้งหรือแสดงสดก็ได้เดี๋ยวเราจะได้ฟังเพลงอินเตอร์เมโซกันส่งท้ายนะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่เมฆมากๆเลยวันนี้หูมาเล่าเรื่องราวสนุกสนานก็ขอขอบคุณน้องมุกมากๆที่ให้โอกาสเป็นโอกาสที่ได้ค้นคว้านี้เยอะจริงๆด้วยค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วดิฉันมุกณัฐาคนขจรและมิติวิสุทธิ์อัมพรค่ะเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะGen Z and Classical Music